สวัสดีครับหมูทดลองครับปรับกล้องแป๊บนึงครับปรับกล้องหน่อยโอเคเมื่อวานได้ดูช่องหมูสับหรือเปล่าครับพอดีว่าผมไปอธิบายเรื่องผมจะทำเพลงนะครับแล้วที่สำคัญนะครับในวิดีโอนั้นนะครับตรงที่ผมจะทำเพลงเนี่ยตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับมันขาดอะไรรู้ไหมครับมันขาดลำโพงครับเพราะว่าคอมนี้เขาใช้ลำโพงอยู่นะครับผมบ้านตอนนี้ผมมีลำโพงแค่ชุดเดียวนะครับวันนี้ผมก็เลยไปซื้อมาครับวันนี้จะเป็นอันบ็อกซ์ลำโพงของอะไรวะ ของคอมพิวเตอร์นะครับผมซื้อมาจากแทน JIB จิ๊บซังนะครับคุณจิ๊บนะครับไม่ใช่นะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแทนจาก Creative นะครับ SBSA60 ครับราคาที่ซื้อมา420บาทนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์เฉยๆนะก็คือแกะกล่องเฉยๆนะครับไม่ได้มารีวิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันแกะกล่องกันเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมปึ้งตรงนี้อย่างนี้โอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยอันนี้อะไรมันมีนี่อะไรครับนี่น่าจะเป็นลำโพงแบบสไตล์ไม่ใช่อันนี้มองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับอันนี้อะไรคู่มือหรืออะไรประกันอะไรไม่รู้อันนี้ประกันไม่รู้ขึ้นอยู่แกะเลยนะครับอ้อเป็นอย่างนี้ครับผมค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับค่อนข้างมีน้ำหนักโอเคใช้ได้ครับถือว่าเป็นลำโพงที่ใช้ได้นะครับเรามาดูตรงนี้แหละครับน้ำหนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะทำด้วยแม่เหล็กใช่ไหมแม่เหล็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าขนาดแม่เหล็กมันใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าใหญ่ก็หนักนะครับอ๋อฝั่งนี้มันหนักเพราะว่ามันมีปลั๊กด้วยครับมันน่าจะเป็น power supply อยู่ในนี้ด้วยมันก็เลยหนักนะครับจริงๆแล้วมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่โอเคอันบ็อกซ์แล้วครับซื้อมานะครับเป็นจาก Creative กล่องไหนวะไอ้นี่แล้วกันนะครับบึ้งจาก Creative กล่องอยู่ไหน SBS A60 นะครับเตเรื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ติดตามช่องหมูสับแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะต่อแล้วก็ฟังเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผมจะทำเพลงไงแล้วเดี๋ยวจะเปิดเสียงอะไรเสียงแล้วก็ลองฟังดูละกันนะครับว่าคุณภาพเสียงมันจะเป็นยังไงละกันนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากับหมูทดลองครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับบายบายซายูนาร่า